นหนองสาหร่ายมีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายหากแยกเป็นกิจกรรมที่เด่นๆและครอบคลุมการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนแล้วสามารถแยกได้เป็น6ฐานการเรียนรู้คือ 1. สวัสดีค่ะหากคุณผู้ชมยังคงจำกันได้นะคะเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะทางรายการได้ร่วมกับไทย PBS จัดโครงการเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากชุมชนต่างๆทั่วประเทศนะคะไปเรียนรู้ร่วมกันที่ชุมชนหนองสาหร่ายจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งความสำเร็จที่ทางรายการแล้วก็สถานีได้คาดหวังไว้นะคะคือภาพของชุมชนเข้มแข็งที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและการทำงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายและในวันนี้ค่ะภาพความสำเร็จนั้นก็ชัดเจนขึ้นแล้วที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นที่มีจุดเริ่มต้นจากชาวกระนวนท่านหนึ่งที่มาเข้าร่วมโครงการกับเราค่ะพอดีมีโครงการของทีวีไทยบอกว่าใครสนใจที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้กับกลุ่มชุมชนต้นแบบของโครงการเขาอะนะพี่ก็เลยเขียนจดหมายไปสมัครไปร่วมด้วยก็ดีใจได้ให้ร่วมอะนะพี่ก็นั่งรถจากนี่เลยนะจากกระนวนไปกรุงเทพเลยพอไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปที่ไหนหรอกเขาพาไปที่หนองสาหร่ายพอไปเสร็จแล้วก็ได้เรียนรู้กับกลุ่มของหนองสาหร่ายก็ดูแล้วเขาน่าจะเป็นต้นแบบได้น่าจะดูแล้วน่าเราน่าจะมาเรียนรู้พอเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านเลยก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็น่าสนใจการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนจะนำพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่บ้านเกิดของเธอได้มากน้อยแค่ไหนวงโสใต้ถุนบ้านหรือกลุ่มพูดคุยที่กลายมาเป็นธนาคารความคิดผลผลิตของคนกระนวนนั้นมีกระบวนการในการทำงานอย่างไรร่วมเดินทางไปหาคำตอบและเดินตามรอยเส้นทางของคนกระนวนในรายการชุมชนต้นประชาธิปไตยวันนี้ค่ะ